ึกฟุตบอลไทยลีกนะครับฤดูกาล 2024 ถึง 2025 ได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะลงเตะในนัดสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามได้ในคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันมาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกนะครับหลังจากที่ลงเตะกันไปแล้ว29นัดนะครับโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าจะไปลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนะทั้งกลุ่มลุ้นแชมป์รวมไปถึงกลุ่มหนีตกชั้นนะครับแต่กลายเป็นได้บทสรุปแล้วเกือบทุกอย่างนะใช่ครับทั้งแชมป์ก็ได้แล้วนะครับคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็3ทีมตกชั้นก็พึ่งได้เมื่อนัดที่29ที่ผ่านมาใช่ครับก็เป็นบทสรุปที่ต้องบอกว่าลุ้นกันมาอย่างยาวนานนะครับปรากฏว่าก็เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่9นะถือว่าใช่ครับมากนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้เยอะที่สุดเลยนะครับส่วนขณะที่คู่แข่งอย่างทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับปรากฏว่าในเกมรองสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นการส่งมอบถ้วยแชมป์ให้กับบีดัมยูไนเต็ดซะเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้กับโปรติเทโรแล้วก็แพ้แบบสกอร์หน้าเหลือเชื่อด้วย0-3ใช่ครับแต่สุดท้ายเทโรเองก็ไม่สามารถรอดการหนีตกชั้นได้ใช่นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยนะครับอีกหนึ่งสโมสรชั้นนำของเมืองไทยนะครับเรียกว่าตั้งแต่ก่อตั้งลีกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยรวมมาจากโปรวิเชียนลีกเนี่ยนะครับชลบุรี FC ใช่นะครับเป็นทีมที่ร่วงหล่นตกชั้นไปนะครับในรอบ18ปีทีเดียวใช่ครับเพราะว่าชลบุรีเนี่ยเล่นไทยลีกหรือลีกสูงสุดเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี2006นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเคยได้แชมป์ด้วยไทยลีก1ครั้งนะครับเมื่อปี2007นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าชลบุรีเนี่ยเสียผู้เล่นตัวหลักไปเยอะใช่ครับแล้วก็มีการดันอะคาเดมี่ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าชลบุรีปีนี้ไม่ดีเลยใช่ครับแล้วสุดท้ายก็แพ้ให้กับเมืองทองยูไนเต็ดไปแบบขาดลอยแบบว่าไม่น่าเชื่อนะก็6เพราะว่าเฉลิมพงษ์เกิดแก้วโดนใบแดงใช่ครับแล้วก็เป็นชลบุรีเนี่ยที่แพ้แล้วก็ตกชั้นเลยครับผมก็ต้องบอกว่าก็เป็นประวัติศาสตร์หลายด้านนะครับชลบุรีตกชั้นเกมเอลคาซิโกเมืองไทยที่เมืองทองเอาชนะชลบุรีถึง 6-0 เนี่ยก็เป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นมากมายที่สุดด้วยใช่ครับในการที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับบทสรุปตอนนี้ก็เป็นบีรัมยูไนเต็ดเป็นแชมป์ชูแบงคอกยูไนเต็ดการันตีรองแชมป์แน่นอนเป็นรองแชมป์นะครับอันดับ3เป็นการท่าเรือนะครับแล้วก็3ทีมตกชั้นนะครับมีตราดนะครับใช่ครับมีชลบุรีแล้วก็อีกทีมนึงก็คือโปลิสเทโร FC ซึ่งก็ต้องตามมันต่อด้วยว่าอนาคตที่หล่นไปเล่นไทยลีก2เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะสถานการณ์เทโรตอนที่ตกชั้นเมื่อตอนนั้นกับตอนนี้มันแตกต่างกันแต่ว่าเกมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ใช่ครับต้องบอกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมาลุ้นกันนะครับนอกจากจะได้แชมป์อะไรเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยครับเรื่องของดาวซันโบนะครับยังลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมว่าคนที่ใกล้เคียงอาจจะเป็นแค่3คนนี้เท่านั้นนะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับตอนนี้สถานการณ์อันดับ1คือวิลเลียนโมต้านะครับของทูแบงคอกยูไนเต็ดยิงไป19ประตูนะครับอันดับ2เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับจากบีรัมยูไนเต็ดตอนนี้สถานการณ์เป็น18ประตูตามหลังแค่ลูกเดียวนะครับส่วนวิลเลียนพ็อปนะครับจากเมืองทองยูไนเต็ดยิงไปทั้งหมด17ประตูนะครับ3คนนี้มีโอกาสใกล้เคียงกันทีเดียวใช่นะครับในเกมสุดท้ายนะซึ่งต้องบอกว่าโอเคเกมสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปลุ้นในเรื่องของอันดับอะไรแล้วตราคะแนนมันคงไม่ขยับแล้วล่ะนะครับแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยถ้าดูความเป็นไปได้โมต้าก็มีโอกาสที่จะเป็นดาวซันโบนะทูแบงคอกจะเล่นในบ้านเล่นในบ้านเจอกับอุทัยธานีใช่ครับวีดัมก็เล่นในบ้านครับเจอกับขอนแก่นยูไนเต็ดซึ่งสุภชัยก็มีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสต้องดูวันเกมสุดท้ายจะเป็นยังไงส่วนเมืองทองเนี่ยออกไปเยือนนะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าเชียงรายเขาก็เล่นนัดสุดท้ายในบ้านด้วยครับผมแต่ว่าต้องมาลุ้นกันนะผมว่าน่าจะเป็น3คนนี้เนี่ยที่ได้ลุ้นอันดับดาวซันโบกันแบบจริงจังใช่แต่จริงๆความคิดผมอยากให้นักเตะไทยคนไทยได้ดาวซันโบมั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะก็ยุคของธีรศิลป์แดงดาวเลยนะที่ได้ดาวซันโบนะครับและที่สำคัญก็คือปีนี้สุภชัยใจเด็ดอ่ะที่ยิงได้อ่ะไม่มีจุดโทษเลยครับถือว่าเป็นทำประตูล้วนๆเลยใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันในเกมสุดท้ายแต่ว่าส่วนประเด็นอันดับที่3ที่การท่าเรือได้ต้องไปลุ้นอีกต่อหนึ่งนะครับนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศของศึก
ช้าง FA Cup ของทูแบงคอกที่เจอกับดราก้อนปทุมวันใช่นะครับถ้าเกิดทูแบงคอกสามารถเอาชนะแล้วก็เป็นแชมป์ FA Cup ได้เนี่ยอันดับ3ก็จะสิทธิ์ได้ไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League เทียร์2เทียร์2นะครับก็จะเป็นผลพลอยได้ให้กับฝั่งของการท่าเรือใช่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าทูแบงคอกเองต้องการอย่างมากในการเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยอย่างเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปแพ้เทโร 3-0 เนี่ยถือว่ามันเป็นผลการขันที่แย่นะใช่คือโอเคแหละเรารู้กันอยู่แล้วว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะเข้าปาดเป็นแชมป์เนี่ยครับแต่มันตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นการเป็นแชมป์ก็ต่อเมื่อคะแนนมันตามกันไม่ทันแล้วก็อาจจะตัดสินกันเกมสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเป็นแบงคอกนี่แหละที่ไปส่งมอบถ้วยให้กับวิลามเบงนะครับคงจะมาโฟกัสกันที่ฟุตบอลถ้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าทูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นจากมองกรุงเทพมาเป็นทูแบงคอกเนี่ยไม่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์เลยนะใช่ครับก็คือต้องยอมรับนะว่าแบงคอกเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์นะครับเต็มที่ก็แค่รองแชมป์แต่ก็ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยเขาได้แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับหรือว่าฟุตบอลแชมป์ทนแชมป์นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นรายการที่เหมือนไม่ได้แบบแข่งกันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์อ่ะถ้านับเป็นถ้วยเมเจอร์เนี่ยเขาอาจจะยังไม่นับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะอย่างเอาง่ายๆอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จบลงไปคืออาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นการมือเปล่านะครับเพราะว่าอาร์เซนอลก็ได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์แต่ก็ไม่ถูกนับเป็นระดับเมเจอร์นั่นเองนะครับผมก็ดูกันสำหรับทัวร์แบงคอกนะครับที่โอกาสใกล้เคียงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเจอกับทีมที่ต่างดิวิชั่นกันด้วยใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับในการลุ้นนัดสุดท้ายเนี่ยจริงๆอันดับเนี่ยอาจจะจบกันแล้วแต่ว่าการลุ้นแย่งอันดับเนี่ยเพื่อมีผลนะเพราะว่าแต่ละอันดับเนี่ยมันมีเงินรางวัลอย่างเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยสำหรับเมืองทองเนี่ยกำลังแย่งอันดับ4อยู่นะครับเพราะว่าตามบีจีปทุมยูไนเต็ดเนี่ย2คะแนนครับแล้วก็แต่ละอันดับเนี่ยมันมีผลนะครับนอกจากแชมป์เนี่ยจะได้10ล้านนะครับรองแชมป์ได้3ล้านเนี่ยอันดับ3เนี่ยได้เงินรางวัล1.5 ล้านครับนะครับแล้วก็อันดับ4เนี่ย 800,000 ครับอันดับ5 700,000 อันดับ6 600,000 แล้วก็อันดับ7 500,000 และอันดับ8เนี่ย 400,000 ครับซึ่งแต่ละอันดับเนี่ยการจบเนี่ยมันมีผลเรื่องของเงินรางวัลด้วยใช่ครับก็อาจจะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลให้เรียกว่าเป็นแรงใจให้กับสโมสรใช่ครับในการเล่นเกมสุดท้ายนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันนะเพราะว่านัดสุดท้ายแล้วศึกไทยลีกก็จะจบนะครับผมเช่นเดียวกับเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็จะมีบอลถ้วยด้วยครับซึ่งจะเตะวันพรุ่งนี้นะในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย BG จะเจอกับท่าเรือนะครับรวมไปถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังมีลุ้นอีกถ้วยนึงนะครับจะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดก็จะเตะกันในวันพุธที่22พฤษภาคมนี้นะครับส่วนรอบชิงทูแบงคอกที่จะเจอกับดราก้อนกาญจนบุรีเนี่ยจะเตะกันวันที่1มิถุนายนครับนะครับก็ต้องรอติดตามนะบทสรุปใกล้แล้วแต่ว่าศึกไทยลีกเนี่ยในฤดูกาลนี้มันได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วแชมป์แล้วก็3ทีมตกชั้นนะครับส่วนไทยลีก2เนี่ยที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมีนครราชสีมามาได้ FC ครับแล้วก็หนองบัวพิชยา FC ครับส่วนอีก1ทีมเนี่ยกำลังจะรอลุ้นนะว่าจะเป็นระยอง FC หรือนครศรียูไนเต็ดเพราะว่านัดแรกในนัดชิงชนะเลิศเพลย์ออฟเนี่ยเสมอกันมา 1-1 ต้องบอกว่าใช้กฎอเวโกนะระยองถือว่าขาข้างนึงเนี่ยมีโอกาสขึ้นชั้นมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนึงนะครับหลังจากเกมแรกเนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอได้ที่บ้านนครศรี1-1นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ระยองเป็นทีมที่เคยขึ้นชั้นมาเล่นไทยลีก1มา1ครั้งส่วนนครศรียูไนเต็ดเนี่ยยังไม่เคยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าฟุตบอลอีก90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับครับผมนี่เป็นทั้งหมดของลวงลึกบอลไทยในคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับKBank ชวนคนไทยอัปเดตสิป้องกันสตางค์ครับอย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพหลอกทำภารกิจทำงานง่ายๆรายได้ดีๆไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเกิดเจอแบบนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปโอนเงินแล้วก็อย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวครับครับผมแล้วก็โซล่ากรุ๊ปคอสแคมป์125นะครับเอาใจสายแคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่5ชิ้นรอบคันนะครับจะออกลุยในเส้นทางไหนก็ลดแล่นได้แบบจัดเต็มเลยนะครับมีทั้ง Headlight Protector ปกป้องโครงไฟหน้า Front Compact Carrier เพิ่มพื้นที่วางของด้านหน้าตัวรถนะครับ Rear Back Carrier แลกวางของขนาดใหญ่ด้านหลังพร้อมกับจุดยึดกระเป๋าเสริมด้านข้าง Engine Guard ปกป้องเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงเชนการ์ดด้วยมีน้ำหนักเบาคล่องแคล่วในทุกการขับขี่นะครับในราคาเพียง 47,900 บาทดาวน์0บาทเท่านั้นนะครับรับฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 2,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ solarmotor.com หรือ Facebook Solar Thailand นะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นศึก
นัดสุดท้ายนะในนัดชิงชนะเลิศรอบเพลย์ออฟนะครับจะเป็นระยอง FC จะกลับมาเปิดบ้านที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับรับมือกับนครศรียูไนเต็ดนะครับในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 18:00 นนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง NBT 2 HD นะครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดศึกไทยลีก2รอบเพลย์ออฟนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรวมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง MBT 2 HD นะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ฟุตบอลในระดับรากหญ้านะครับสร้างความสุขแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามชมถ่ายสดที่ MBT 2 HD ได้ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับ18:00 นครับผมนี่เป็นทั้งหมดนะครับของโรงเรียนบอลไทยนะครับคุณก๊อฟปิยพงษ์และผมตาสวัสดิ์ขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ